เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ65ดิฉันได้ขอแปรยัตติตัดลดงบประมาณในมาตรา8ของกระทรวงกลาโหมลง 25% ซึ่งดิฉันจะขออภิปรายถึงเหตุผลในการขอปรับลดใน3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1ในส่วนของงบประมาณขอสไลด์ค่ะประมาณก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนะคะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักปลัดกลาโหมในพื้นที่บริเวณประชาชื่นระยะที่1มีระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด5ปีนับตั้งแต่ปี63จนถึงปี67ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ943ล้านบาทและนับจนถึงเดือนมิถุนายนปี64มีการเบิกจ่ายจริงไปได้เพียงแค่141ล้านบาทหรือคิดเป็นแค่ 68%จะเห็นว่าการเบิกจ่ายล้มเหลวและไม่ตรงเป้านะคะแต่เมื่อดิฉันพิจารณาดูจากเอกสารปรับลดก็เข้าใจได้ค่ะเนื่องจากโครงการนี้ในชั้นอนุกรรมาธิการได้ปรับลดงบลงไป25ล้านบาทแต่ไม่ได้มีแค่โครงการนี้ค่ะท่านประธานคะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมยังมีอีกโครงการที่ชื่อว่าโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมบริเวณพื้นที่บางจากซึ่งระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้มีระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี63ถึงปี66ภายใต้กรอบวงเงิน943ล้านซึ่งราคาใกล้เคียงกับโครงการแรกนะคะและในปี64ก็มีการเบิกจ่ายจริงไปได้แค่155ล้านบาทเท่ากับเบิกจ่ายไป 75% แต่ก็มีปัญหาการเบิกจ่ายจริงที่ล่าช้าไม่ตรงเป้าเช่นกันค่ะไม่ใช่แค่นั้นค่ะท่านประธานค่ะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมยังมีโครงการก่อสร้างลักษณะเช่นนี้อีกหลายโครงการมาดูอีกโครงการหนึ่งค่ะโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักปลัดกลาโหมบริเวณประชาชื่นระยะที่2ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง4ปีตั้งแต่ปี64จนถึงปี67นะคะภายใต้กรอบวงเงิน948ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ตั้งของงบประมาณมาปี64นับจนถึงเดือนมิถุนาปี6นับจนถึงปีเดือนมิถุนานะคะปี64ที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายจริงไปแล้ว0บาทค่ะนั่นคือไม่มีการเบิกจ่ายเลยสถานะก็ยังไม่มีการลงนามใดๆนะคะปีที่แล้วก็เบิกจ่ายไม่ได้แล้วเหตุใดงบประมาณโครงการนี้จึงไม่มีการปรับลดในขณะที่โครงการอื่นมีการปรับลดจึงอยากถามกรรมาธิการค่ะว่าท่านมีวิธีพิจารณาอย่างไรและมาตรฐานของการพิจารณาอยู่ที่ตรงไหนคะท่านประธานคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งโครงการที่มีชื่อโครงการก่อสร้างว่าโครงการอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในเป็นข้าราชบริพารในพระองค์นะคะเป็นโครงการที่พักอาศัยสูง13ชั้นจำนวน175ห้องพร้อมที่จอดรถตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองนอกโครงการนี้ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยให้กับข้าราชบริพารและครอบครัวค่ะภายใต้สังกัดส่วนราชการในพระองค์โครงการนี้ตั้งงบมาตั้งแต่ปี62จนถึงปี65ภายใต้กรอบวงเงินพร้อมค่าที่ปรึกษา642ล้านบาทค่ะมีระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง4ปีดำเนินการมาเป็นปีที่3แล้วแต่กลับเบิกจ่ายไปได้แค่ 54% เท่านั้นค่ะและงบประมาณก็ไม่ถูกปรับลดแม้แต่บาทเดียวนี่หมายความว่าบาทเดียวก็ยังตัดไม่ได้เลยนะคะในขณะที่โครงการลักษณะเดียวกันหลายๆโครงการถูกปรับลดค่ะแต่ว่างบประมาณโครงการนี้กลับไม่ถูกปรับลดแต่อย่างใดท่านประธานคะดิฉันต้องขอคำตอบจากกรรมาธิการค่ะขอให้ท่านช่วยชี้แจงว่าท่านมีมาตรฐานในการพิจารณาอย่างไรนอกจากจะไม่ปรับลดแม้แต่บาทเดียวแล้วโครงการนี้ยังมีความเคลือบแคลงน่าสงสัยมากค่ะว่าเหตุใดโครงการนี้ยังเป็นภารกิจของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมทำไมจึงไม่โอนย้ายไปเป็นภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ทั้งที่โครงการไม่ได้เป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรในสำนักกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดซึ่งดิฉันก็ได้ทราบมาว่ากรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลได้มีการตั้งคำถามต่อปลัดกระทรวงกลาโหมในห้องกรรมาธิการซึ่งปรากฏว่าคำชี้แจงของปลัดกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นค่ะท่านประธานถ้าย้อนกลับไปดูเราจะเห็นว่าโครงการนี้เริ่มต้นขอจัดสรรงบประมาณเข้ามาปี62นั่นหมายความว่าข้อมูลที่ปลัดกระทรวงกลาโหมให้ต่อกันมาธิการเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
คล้ายกับอีกโครงการนึงคือโครงการที่เป็นงบถวายความปลอดภัยซึ่งถ้าเราจำกันได้พ.ร.บ.จัดระเบียบราชบริหารราชการในพระองค์กำหนดให้ถ่ายโอนหน้าที่ด้านการถวายความปลอดภัยทั้งด้านภารกิจกำลังพลไปไว้ในส่วนราชการในพระองค์แล้วแต่ในทางปฏิบัติกลับยังมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้อยู่ในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 1,296 ล้านบาทค่ะดิฉันได้สอบถามในชั้นอนุกรรมาธิการได้รับคำตอบว่างบถวายความปลอดภัยตั้งมาเป็นค่าก่อสร้างค่าอุปกรณ์ค่าเสื้อผ้าค่าฝึกกำลังพลซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะคะก็ไม่ใช่การตั้งงบที่เกี่ยวกับชื่อโครงการเลยไม่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยแต่อย่างใดเลยนะคะและนี่ถือเป็นการแอบอ้างหรือไม่คะดังนั้นนะคะดิฉันนะคะก็ขอให้สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมที่อาจจะนั่งอยู่ด้านหลังช่วยส่งคำชี้แจงให้กรรมาธิการช่วยตอบข้อสงสัยนี้ต่อพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่าเหตุใดโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในพระองค์ทำไมโครงการนี้ยังอยู่ในภารกิจของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมทำไมจึงไม่โอนย้ายอาการก่อสร้างนี้ไปเป็นภารกิจของส่วนราชการในพระองค์และดิฉันขอตัดงบประมาณในโครงการนี้ที่เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร4อาคารนี้ลงทั้งหมด300ล้านบาทค่ะในส่วนของประเด็นที่2นะคะงบประมาณสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมขอจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดค่ะในขณะที่ทุกหน่วยงานนะคะปรับลดงบประมาณลงแต่ทราบไหมคะว่าหน่วยงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอจัดสรรงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศค่ะในปี63ท่านขอเบิกเข้ามา101ล้านบาทแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่านเบิกจ่ายไป53ล้านบาทในส่วนปี64โควิดยังระบาดหนักค่ะท่านยังขอจัดสรรงบประมาณเข้ามา40ล้านบาทและนับจนถึงวันที่9กรกฎาคมก็มีการเบิกจ่ายจริงไปได้2ล้าน5แสนบาทหรือคิดเพียงแค่ 6% เท่านั้นพอมาถึงปีนี้ค่ะท่านยังสอดไส้เข้ามาอีก20ล้านบาทดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณเดินทางต่างประเทศนี้ทั้งก้อน20ล้านบาทค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่3ในส่วนงบประมาณของกองทัพบกก็เช่นกันค่ะกองทัพบกขอจัดสรรงบประมาณเข้ามา2โครงการที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือทางทหารโครงการนี้ขอตั้งเข้ามาในปี64 17ล้านบาทมีการเบิกจ่ายจริง0บาทค่ะก็คือไม่มีการเบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียวปีนี้ยังขอจัดสรรมาอีก 8.8 ล้านบาทอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนโครงการนี้ตั้งของบประมาณในปี64จำนวน22ล้านบาทมีการเบิกจ่ายจริงไปได้ 270,000 บาทหรือคิดเป็นแค่ 1.2% และปีนี้ก็ยังจะขอจัดสรรเข้ามาอีก 11.2 ล้านบาทนะคะท่านประธานคะในสถานการณ์เช่นนี้ทั่วโลกเองนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักงบประมาณถูกปรับลดประชาชนทั้งประเทศดำรงอยู่ชีวิตอยู่ด้วยความยากแค้นแสนสาหัสค่ะงบประมาณทุกบาทนะคะจะต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนกระทรวงกลาโหมนะคะนอกจากจะไม่จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณแล้วยังขอจัดสรรงบประมาณแบบซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นดิฉันจึงขอปรับลดงบเดินทางต่างประเทศทั้งหมดทั้งของทั้งสองหน่วยงานออกไปทั้งหมดเลยค่ะและขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ